คือนี้เพลงค่อนข้างเยอะมากนะทำไมวงการฮิปฮอปมันแบบเติบโตได้แบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะวันนี้เรามีอีกเพลงที่น่าสนใจมากเป็นเพลงที่ถูกแนะนำมานะครับผมขอบคุณมากสำหรับการแนะนำนะครับผมจะลองฟังดูเป็นเพลงของจามานนั่นเองจามานที่อยู่ยางบ้องเรามาลองฟังกันเลยดีกว่าเยอะแต่งตัวมันโคตรเท่เชื่อเสียงแม่งโหดเสียงแม่งโหดจัดอะทำไมเขาทำคนเดียววะเชี่ยจับสลัดใส่ยุทโธปกรณ์เอาคำอากาศถล่มทั้งองค์กรมีแต่โทษไหลเอื้อทอนใส่พยัญชนะลงในอักษรกูไม่สนใครที่มาบั่นทอนแต่กูจะบ่นให้มันคองจองเอาแบบทำนองเมทันวีดร้องให้เหมือนแมงสั้นดิ้นเถื่อนและบ้าคลั่งกูเก็บกดให้กูบ้าบ้างปลดปล่อยลงในสิ่งที่ชอบกูโคตรมั่นใจเพราะกูเชื่อมันกูยอมและไม่ได้โปรเฟชชั่นอลและกูไม่ได้อินเตอร์เนชั่นแนลสิ่งที่กูเชื่อที่กูทำมันอิมพอสซิเบิลกูและก็ซาตานไม่ใช่เองเชี่ยไอ้พวกเหี้ยกูไม่สนใจมันขาดรักขาดความเอ็นดูกูไม่มาดูไอ้พวกไร้ค่ามันไม่มีค่ากูไม่อยากดูกูต้องทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะความสำเร็จที่กูอยากดูเอาความมืดลงมาครอบคำแพร่กระจายเพื่อให้ครอบงำกูมาระบายความชอกช้ำเหมือนซึนามิที่กระแทกฟังไม่ต้องมาลังกูไม่ฟังมึงยังไม่ลองยังไม่ทำเพราะนาทีวางอย่าต้องดำเพิ่งหันน้ำหวานไม่ที่ลังมึงก็ต้องยืนด้วยตัวเองกูก็ต้องยืนด้วยตัวเองเฮียเป็นของปีศาจภวาถึงจิตประสาทเอ้ากูมันพยาบาลแฝงไปด้วยคำว่าบาปกำลังมึงอยู่มัดไอ้แกงในห้องอัดไอ้กูมันเกี่ยวกาดเดี๋ยวกูกระโดดกัดเฮียหลักนี่เป็นจิตประสาททุกวันนั้นมีสลับเล่นสลับยกในจังหวะจับสลับแล้วไปสลับให้มันลือลั่นในเป็นที่ประจักษ์แม่ก็เสียงสวดโหดชิบหายจามานนี่คืออีกหนึ่งคนที่ผมรักมากเลยนะแต่มันคงจะบอกว่ามึงไม่ต้องมารักกูเชี่ยของจริงจัดคือเพลงแรกที่เราฟังเขาเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่อยู่ในกลุ่มยังบ้องนะเพลงสมัยนั้นยังน่ารักอยู่เลยนะยังแบบว่าเฮ้ยมีกันและกันอะไรสักอย่างนึงอะเออไม่ได้ฟังนานละเชื่อแต่แบบกูอึ้งเลยไม่คือแบบเชื่อเปลี่ยนไปเยอะว่ะพัฒนาการแบบโคตรโหดเชื่อจามานเจ๋งสัตว์ของจริงเนี่ยจะจำกัดความของเขาได้ยังไงไม่ได้ไม่มีคำจำกัดความรู้อย่างเดียวว่ามันโหดมากลามแต่ละคำแบบใครจะไปมีเรื่องกับมันวะเนี่ยสุดยอด